ทั้งหมดเนี่ยเรื่องของการออกแบบการออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือการออกมาเป็นผลงานให้คำปรึกษาของโรงงานทั้งหมดมันเป็นเชิงต้องเรียกว่าอะไรถ้าที่ฟังอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์สอนให้คนคิดสอนให้รู้จักคิดว่าจะเป็นทีมงานใหญ่นะครับ4-5 คนเป็นทีมเพื่อทุกคนเนี่ยให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ยินเราคุยกันคุยกันเองแล้วเขาจะคิดว่าเขาจะรู้เลยว่าเราไม่มีคำตอบทุกอย่างแต่วิธีการแก้ปัญหาคือการสนทนาการหานักวิจัยการหาวิศวกรการหานักออกแบบการหาสถาปนิกมารวมๆกันแล้วพยายามจะแก้ปัญหาขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียกว่าอาจารย์เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นนวัตกรรมอาจารย์สอนนวัตกรรมพวกเขาสอนกระบวนการสร้างนวัตกรรมสอนกระบวนการต้องลืมอย่าลืมคำว่ากระบวนการใช่ไหมคะ ชีวิตของอาจารย์เนี่ยเริ่มจากเรียกว่าเป็นเด็กคนนึงที่ค้นหาตนเองรู้ว่าตัวเองเรียนไม่เก่งจนกระทั่งไปอยู่ต่างประเทศได้ประสบการณ์เรื่องของเรียนไม่เก่งแต่มีความสุขนะครับจริงๆอาจารย์นักเก่ง จริงๆแล้ว ทั้งเด็กที่ไม่เก่งเนี่ยอาจจะมีความสุขมากกว่าเด็กเก่งเพราะว่าเขาได้กล้าที่จะคิดทางออกอย่างอื่นเพื่อให้หาทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรานะคะมีพอยต์ตรงนี้ว่าบางครั้งเราคิดว่าเราเรียนไม่เก่งเป็นเพราะเราเข้าใจว่าเราพยายามเต็มที่แล้วผมเข้าใจแบบนั้นผมก็จะว่าผมพยายามเต็มที่แล้วผมก็มีความสุขกับความไม่ได้เรื่องตัวเองแต่ในความจริงแล้วพอเราอยู่ต่างประเทศเราพบว่าเฮ้ยเราทำได้นี่ไอ้ของแบบนี้แสดงว่าตอนที่เราคิดว่าเราไม่เก่งเนี่ยเป็นเพราะเรายังพยายามไม่เต็มที่งั้นผมจะพยายามเน้นที่ว่าถ้าใครที่ไม่เก่งเนี่ยผมจะไปกระทุ้งให้เขาทำงานให้เต็มที่เพราะเผื่อว่าศักยภาพมันจะโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าให้อาจารย์พูดกับน้องๆแล้วกันสมมติว่าน้องๆตอนนี้ถ้าน้องๆเรียนไม่เก่งอ่ะเขารู้สึกว่าหูเขาจะต้องเอ็นไม่ติดแน่เลยช่วงนี้เป็นไปได้ว่าเขายังพยายามไม่เต็มที่อยู่ผิดที่ผิดทางเช่นอยู่ผิดที่ที่ศักยภาพเขามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการจะไปหรือผู้ใหญ่กำลังอยากให้เขาไปที่นี่แต่เขาไม่ได้เก่งด้านนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะพยายามไม่เต็มที่หรืออยู่ผิดที่เอาละค่ะพอนี้จริงๆแล้วผลงานของอาจารย์ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะคะอะไรที่สร้างความภูมิใจให้กับอาจารย์นักกีเชื่อว่าเยอะทีเดียวถ้าจะถามอาจารย์ว่าผลงานหรือว่ารางวัลสักตัวอย่างที่คิดว่าโหดระดับโอ้ที่ผมชอบนะชอบก็ชื่อรางวัลเช่น Good Design Award ได้จากหรือว่า Design Excellent Good Design Award ได้จากJapan Industrial Design Promotion ได้จากรัฐบาลญี่ปุ่นได้จากญี่ปุ่นองค์กรของประเทศญี่ปุ่นหรือว่า Design Excellent Award แต่ว่าฟังแล้วมันแบบ Design Excellent Award ของกระทรวงพาณิชย์แต่ที่ผมว่ามันแปลกจากมุมมองของนักวิจัยและผมภูมิใจมากคือรางวัลสุดยอดนักสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าเขาจะให้รางวัลนี้กับนักออกแบบเพราะทุกคนจะมองนักออกแบบเป็นผู้ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมออกแบบฟุ่มเฟือยสวยงามไปเรื่อยไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมแต่พอได้รางวัลนี้ผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจว่าการออกแบบนี่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงๆแล้วอาจารย์เป็นทั้งต้องเรียกว่า good designer แล้วก็ the best environmentalist ด้วยทั้งสองอย่างทำให้ผมดีใจใช่ไหมคะสิ่งที่มันผสมกันต้องเลยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถติดตามผลงานของอาจารย์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้ทางบริษัทโอชิสุนะคะคราวนี้ทุกคนคงฟังมาเยอะละว่ากว่าคนคนหนึ่งจริงๆมุมมองของนักกีเองก็มองว่าอาจารย์เป็นผู้ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่ช่วยให้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเชิงของการออกแบบและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเลยแหละในโลกปัจจุบันนี้จำเป็นมากครับจำเป็นมากนะคะบางครั้งคนเราการเดินทางในชีวิตมันไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมคะอาจารย์มีคติหรือมีวิธีคิดที่รู้สึกว่าโอ๊ยตอนนี้รู้สึกเราท้อจังเลยอาจารย์จะใช้วิธีคิดหรือคติอะไรมาคอยบอกตัวเองให้มันผ่านจุดนั้นไปได้โอ้นี่ผมไม่มีอะไรเพื่อประจำใจขนาดนั้นนะว่าเตือนตัวเองแต่ผมจะคิดเสมอว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะถ้าผมไม่ทำตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ผมจะทำแล้วผมเมื่อทีผมไปงานของผู้ใหญ่เนี่ยผมมองกลับไปมองว่าถ้าณวันหนึ่งเราถึงอายุ50 60ขึ้นมาแล้วอะไรที่จะเรามองกลับว่าเราได้ทำอะไรที่สำคัญหรือว่าที่เป็นประโยชน์ทิ้งเอาไว้ผมไม่อยากจะมองแค่ว่าผมเป็นแค่อาจารย์นักวิจัยที่ดีแล้วก็ทำเขียนเปเปอร์ไว้เยอะแยะเลยแต่ว่าไม่มี impact ต่อสังคมต่อประชาต่อสาธารณะทั่วไปผ
ผมดีใจมากคือทำให้คนเริ่มหันกลับมาใส่เหมือนเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นที่ทำให้คนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็ดีใจมากชอบคำพูดว่าอย่ามัวรอพี่จะทำมันถ้าไม่ทำวันนี้แล้วจะทำมันเมื่อไหร่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะบางคนรอโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าไม่หยุดตัวเองไม่เคยหยุดผมมีคำว่ารอโอกาสที่เข้ามาผมเป็นคนที่จะหาโอกาสให้สิ่งที่ผมตั้งใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจริงแล้วผมทำงานหนักผมรู้ว่าผมนอนน้อยมากผมทำงานวันหนึ่งนี่อาจจะแบบ16-18ชั่วโมงนอนจะ6ชั่วโมงแต่ผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำถึงนั้นบางทีเนี่ยมันอาจทำให้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโชคดีจังเลยก็ทำได้เพื่อจะบอกว่ามันเป็นฮาร์ดเวิร์กมากเลยนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทุ่มเทมากที่ทำให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ของที่อยู่คิดแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยอาจารย์สิงห์โชคดีจริงๆแล้วมันไม่ใช่โชคอาจจะมีบางส่วนแต่ว่าโอ้โห16-18ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใช้เวลาเยอะมากแต่ว่าเป็น good training จากสมัยปริญญาเอกคือทำงานกัน24ชั่วโมงแต่ว่า18เรื่องปกติ16ชั่วโมงเรื่องปกติซึ่งผมได้เรียนรู้จากเพื่อนที่ได้ทำวิจัยด้วยกันในสมัยนั้นทำงานหนักแล้วก็ถ้ามีประตูที่มันปิดหาประตูอื่นที่มันเปิดอย่าไปชนประตูนี้หากุญแจไม่เจอก็เปลี่ยนประตูที่มันไม่ได้ล็อกเราทำอย่างนี้มันจะเจอโอกาสที่เราจะไปแก้ปัญหาให้ได้ก็ต้องเรียกว่าเป็นคำพูดดีๆที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเองนะคะ อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆทุกคนต้องเจออุปสรรคแต่ว่าแต่ละคนเรียนรู้ที่จะฝ่าอุปสรรคแล้วเข้าใจคำว่าพยายามแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะถ้าเรามองกลับไปอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ปัจจุบันนี้ถ้าเรามองเรื่องของกรีนอีโคคำพวกนี้จริงๆแล้วถ้าในสังคมไทยเนี่ยยังอยู่ในให้อาจารย์วิเคราะห์นะคะว่าระดับของการเข้าถึงของคำว่ากรีนดีไซน์ทุกคนจะรู้สึกว่าการมีโซฟาชิ้นหนึ่งที่ทำจากของเหลือใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันอยู่ในจิตสำนึกไม่ใช่เป็นการซื้อเพื่อแฟชั่นอาจารย์มีเมืองไทยยังไม่ถึงจุดนั้นตอนนี้คนไทยเนี่ยมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำลังย่ำแย่นะเราต้องช่วยกันเราเข้าใจเรื่องการแจกถุงผ้าว่าทำไมในประเด็นเรื่องอย่างเงี้ยเราเข้าใจแต่คนไทยยังไม่ take action ยังไม่ลงมือทำเช่นจะซื้อที่นั่งที่ Eco เนี่ยไม่ยังไม่สนใจดูเรื่องราคาก่อนแทนจะดูว่าเฮ้ยเกลือ Eco เนี่ยมันไม่ปล่อยสารพิษมันไม่มี VOC สารอะไรเลยมันใช้กาวอย่างดีแต่ไม่เป็นไรคนไทยปัจจุบันนี่คือจะซื้อของถูกมีไอระเหยไม่เป็นไรเอาของถูกไว้ก่อนถ้าจริงๆแล้วไอ้เหลือเหล่านี้มันอยู่ในห้องตัวเองไม่มีสุขภาพแต่ว่าผมว่าเขายังไม่ถึงจุดที่จะยอมซื้อของที่ดีกว่าที่ราคาสูงกว่าเพราะราคาสูงกว่านั้นหน้าที่ของสตาร์ทแบบคือต้องหาวิธีการหรือหน้าที่ของผมโดยที่สุดแล้วก็ตามทำไงที่ของเนี่ยมันไม่แพงกว่าแต่ดีกว่าณจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งก็ยากมากอันนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งเลยไหมที่จะทำเป้าหมายในชีวิตมากเลยที่ทำให้คนไทยจะ take action แล้วก็ทำให้มันจริงมันจังขึ้นมาตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมให้ความรู้ไปเยอะทำให้คนมี awareness เยอะแต่ว่ามันยังไม่มันเป็นความฝันนะตอนนี้ว่าทำให้เมืองไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของ eco design ของโลกอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะสร้างแรงจูงใจให้กับสังคมไทยยังไงคือทำให้วันข้างหน้าเนี่ยคนไทยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ให้เข้าไปถึงร้านเฟอร์นิเจอร์ ต้องมองหา eco ก่อนมองหาราคาอาจารย์ได้ผมว่าการจูงใจนี่คงไม่ใช่ผมคิดว่าการให้ความรู้ถ้าเขาเข้าใจว่าเออมันคือเรื่องนี้นะถ้าเขาสูตรเฟอร์นิเจอร์ที่มีสารไอระเหยทุกวันเนี่ยเขาเป็นมะเร็งถ้าเขารู้เขาคงจะไม่ซื้อตัวนั้นผมเข้าใจว่าเขาไม่ทราบแต่ว่าการที่จะ educate คน60ล้านคนผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอาจารย์ทำได้ดีแล้วอาจารย์กลับมาอยู่เมืองไทยนี่ก็8-9 ปีแล้ว8-9 ปีถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นด้วยนะคะดิฉันคิดว่าช่วงที่อาจารย์ต้องเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นช่วง 3-4 ปีดีกว่าอาจจะไม่ใช่8ปีที่อาจารย์อยู่เนี่ยพวกเราจะได้ยินเรื่องของ Eco Design เนี่ยไม่น้อยแล้วดิฉันเชื่อเลยว่าได้ยินมาก็เพราะดร.สิงห์โ
คนนี้เลยนะคะที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยลุกขึ้นมาเริ่มมาสนใจเรื่องของอีโคนะคะคิดว่าแล้วก็คิดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ต้องทำสำเร็จเชื่ออย่างนั้นนะคะค่ะเราเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องของอีโคดีไซน์เนี่ยน่าจะเป็นติดเทรนด์และพูดภาษาวัยรุ่นนิดนึงอีกหน่อยเนี่ยอาจจะติดเทรนด์แน่นอนว่าในเรื่องของกรีนเรื่องของอีโคเนี่ยมันอาจจะยังไม่อยู่ในกระแสที่น้องๆวันนี้เนี่ยถ้าจะเอนทรานซ์เนี่ยอาจจะยังไม่อยากจะเลือกสิ่งแวดล้อมกลัวจบมาทำงานยากจังเลยหรือหางานจะได้ไหมเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็เลยอยากจะให้อาจารย์ฝากน้องๆนักศึกษาสักนิดนึงอาจจะเป็นคณะอื่นก็ได้ฝากอย่างนี้ดีกว่าว่าในอนาคตนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ในทุกสายวิชาชีพเพราะฉะนั้นถ้าณจุดนี้เนี่ยถ้าทุกคนยังมองว่าสิ่งแวดล้อมเรื่องไกลตัวเนี่ยเป็นเราจะทำให้เราได้ช้าคนอื่นเยอะงั้นถ้ามันอยู่ในทุกวิชาชีพได้เราชอบสายไหนไม่ใช่ประเด็นเราก็ลองดูว่าเราจะเอาความคิดที่เราจะรักษาสิ่งที่เราเหลือน้อยนิดแล้วนะตอนนี้สิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเหลือน้อยมากไปอยู่กับสายวิชาชีพเราอย่างไรเช่นถ้าเรานักวิทยาศาสตร์ก็คิดในเชิงมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ว่าจะทำวิจัยอะไรที่รักษาไม่ให้อีโคซิสเต็มมันเสียสมดุลนะครับผมได้ออกแบบผมก็ใช้วิถีของการออกแบบในแก้ปัญหาคือผมไม่สามารถไปผ่าตัดแก้กระดูกใครหรือว่าแก้หวัดใครได้แต่ว่าผมมีวิถีของการเป็นนักออกแบบเพื่อให้คนเข้าใจว่าการออกแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่การทำลายเพื่อเพลชเชอร์หรือเพื่อความสุขแต่เป็นการแก้ปัญหานี่คือสิ่งที่ผมทำได้ในมุมมองผมนั้นทุกคนผมคิดว่าพยายามจะหาสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่ามันเป็นการยากนะครับที่จะบอกว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ผมบอกได้แค่ว่าผมทำงานหนักผมหาวิธีการแก้ปัญหาที่ผมสนุกและมีความสุขแล้วถ้าเขาอยากที่จะไปทิศทางไหนผมว่าเขาต้องลองเขาจะไม่ทราบว่าเขาชอบอาชีพใดที่หนึ่งตรงนั้นเขาลองสนุกกับปัญหาซะสนุกกับปัญหาผมสนุกกับการแก้ปัญหาถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับงานค่ะจริงๆแล้วถ้าทุกคนเอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องของอีโคเอาเรื่องของกรีนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตคือไม่ต้องจำเป็นต้องวิ่งเข้าไปเพื่อฉันจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคิดว่าคงยากใช่ไหมคะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของมันหาแนวทางเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาก็น่าจะดีวันนี้ถ้าเกิดอยากจะให้อาจารย์แนะนำถ้าเกิดใครสนใจอยากมาชื่นชมผลงานของอาจารย์ไปได้ที่ไหนบ้างคะถ้าอยากดูผลงานหรืออยากจะมาศึกษาว่าการออกแบบเสร็จวัสดุเนี่ยเป็นยังไงนะครับสามารถจะมาเยี่ยมเราได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ห้อง Scrap Lab นะครับถ้าอยากจะดูผลงานผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกที่มาจากแสงวัสดุลองเข้าเว็บไซต์ osisu.lu นะครับว่า www.osisu.com osisu.com ก็จะเห็นผลงานเยอะแยะเลยเป็นร้อยๆแบบก็ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ข้อมูลกับน้องๆหรือคนทั่วไปได้มากขึ้นแล้วก็มาเยี่ยมกันได้ที่นี่เพื่อโดยเฉพาะผู้ประกอบการถ้าอยากจะแก้ปัญหาหรืออยากจะสร้างรายได้จากการที่เศษวัสดุรอบๆโรงงานก็เข้ามาปรึกษาได้ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สิงห์เป็นอย่างสูงนะคะที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มาสร้างแรงจูงใจและทำให้ทุกคนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการต้องเรียกว่าอะไรรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเอาละค่ะและกลับมาพบกันครั้งต่อไปกับรายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interview ค่ะสวัสดีค่ะแต่ผมจะคิดเสมอว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะถ้าผมไม่ทำตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ผมจะทำถ้าวันหนึ่งเราถึงอายุ50 60ขึ้นมาแล้วอะไรที่จะเรามองกลับว่าเราได้ทำอะไรที่สำคัญหรือว่าที่เป็นประโยชน์ทิ้งเอาไว้ผมไม่อยากจะมองแค่ว่าผมเป็นแค่อาจารย์นักวิจัยที่ดีแล้วก็ทำเขียนเปเปอร์ไว้เยอะแยะเลยแต่ว่าไม่มี impact ต่อสังคมต่อประชาต่อสาธารณะทั่วไปผมที่ผมดีใจมากคือทำให้คนเริ่มหันกลับมาใส่ผมเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นที่ทำให้ค
คนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็ดีใจมากครับ